รู้ตัวแล้วนักแสดงรุ่นน้องถูกนักแสดงรุ่นใหญ่ตบเหตุชวนกินปูแต่ไม่ไปหลังจากก่อนหน้านี้ทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาโพสต์ภาพผ่านทางเพจ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งเป็นภาพตำรวจเกาหลีที่กำลังเก็บหลักฐานนะสถานที่เกิดเหตุโดยทนายตั้มได้มีการเผยว่านักแสดงน้องใหม่เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่เกาหลีเรียบร้อยครับตอนนี้ตำรวจเกาหลีกำลังมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนะครับคงลืมตัวนึกว่าอยู่ไทยจะดังแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับการทำร้ายร่างกายคือเรื่องใหญ่แม้ผมก็นึกว่าออกจากวงการเพราะถูกคนแบนแล้วจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นที่ไหนได้เหมือนเดิมสันดานมันเปลี่ยนยากก็เข้าใจแหละครับหลักฐานมีอีกเยอะรออ่านกันได้เลยกับแฮชแท็กเจ๊ตั้มใต้เตียงเรียกด่วนแฮชแท็กปูดองเป็นเหตุสังเกตได้ล่าสุดเต๋าทีวีภูได้มีการทิ้งข้อความทำเอาหลายคนต่างอยากรู้อยากเห็นกันทั่วหน้าโดยเจ้าตัวได้มีการเผยว่าตบพระเอกน้อยสีสถานแดนโสมขาวตบหน้าพระเอกช่องน้อยสีเหตุแม่รมบ่อจอยแม่กูของเขาแรงจริงงานนี้เรื่องใหญ่